en énorme. 2001. Ça te rappelle rien ? สวัสดีจ้าวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวของเมาส์ Xiaomi มันชื่อว่า Xiaomi Wireless Mouse แล้วก็ Light ซึ่งเราได้มาในราคาประมาณ190 บาท180 บาทรวมส่งก็เป็น203 บาทมันรู้สึกดูข้างนอกกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างที่มันน่าสนใจแล้วทำไมเขาขายได้ถูกขนาดนี้เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันเลยตัวบอดี้โดยรวมมันจะเป็นพลาสติกเนี่ยแหละก็ด้านล่างจะมีสวิตช์เปิดปิดของตัวเมาส์มีตัวเซ็นเซอร์ถ้าเราแกะฝาออกมาข้างในจะมีฐานนึงที่ใส่ไปละแล้วก็มีเป็น USB USB อันนี้ไว้เสียบกับคอมหรือกับโน้ตบุ๊กที่เราใช้แล้วเปิดสวิตช์ปุ๊บ ก็ใช้งานได้เลยส่วนสวิตช์เปิดปิดก็จะเป็นอย่างนี้เปิดปิดอันนี้ก็ใช้มาได้ประมาณที่2อาทิตย์ละแล้วก็มันดูแบตไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าแบตอยู่ได้นานเท่าไหร่แล้วก็มาดูที่ด้านบนไม่มีอะไรมากก็คือเป็นแค่แผ่นพลาสติกธรรมดาเลยรอบๆมีเจาะขีดตรงกลางแล้วก็ตรงกลางมีลูกกิ้งเมาส์อยู่ซึ่งก็ไม่มีปุ่มแกมมิ่งปุ่มอะไรพิเศษขนาดนั้นก็จะมีแค่เมาส์ขวาเมาส์ซ้ายลูกกิ้งคลิกลงมีแค่นี้จบเลยเป็นความที่แบบมินิมอลซิมเปิลมากๆก็คือแผ่นพลาสติก1แผ่นเจาะตรงกลางใส่ลูกล้อเข้าไปเสร็จแล้วภายนอกก็มีแค่นี้จริงๆเลยเป็นความแบบมินิมอลซิมเปิลมากๆของเมาส์อันนี้ส่วนขนาดก็ต้องบอกเลยว่ามันจะเรียกว่าพกพาง่ายก็ได้แต่ว่าบางคนอย่างมือใหญ่อย่างเราอาจจะมือใหญ่นิดหน่อยเวลาใช้ก็มันอาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกมากมันแอบเต็มมือไปนิดนึงอะไรเงี้ยมือเราก็จะล้นๆหน่อยก็อาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าก็ชินได้แบบพกพาง่ายพกพาสะดวกก็คือเป็นข้อดีของเมาส์ไร้สายนี่แหละเรื่องสัญญาณที่ลองใช้ดูก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเมาส์เราก็อยู่ใกล้โน้ตบุ๊กเนาะไม่ได้แบบโยงไปไหนไกลๆขนาดนั้นก็ที่ใช้มาก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยส่วนข้อดีหลักๆของเมาส์เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการพกพานั่นแหละเพราะว่าขนาดมันเล็กแล้วก็พกพาง่ายใส่กระเป๋าแบบใส่เป้ใส่ไปกับคอมสบายๆน้ำหนักก็เบามากคือถ้าเอาฐานออกก็จะยิ่งเบากว่านี้แต่ว่าอันนี้นี่ฐานอยู่ส่วนแล้วก็เรื่องราคาด้วยราคานี่คือหลักๆเลยมันแบบถูกๆแล้วมันเป็นราคาที่ถูกแล้วก็ไม่ใช่แบบเป็นแบรนด์แบบกิ๊กก๊อกโนเนมจากจีนที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็คือมันแบบของ Xiaomi เองเลยมาขายเองก็อย่างน้อยมันก็เชื่อถือได้ระดับนึงแต่ว่าเรื่องของแบบข้อเสียมันก็จะมีเรื่องของการแบบการจับอย่างเราอาจจะจับไม่ถนัดเพราะแบบมันเล็กเกินอะไรเงี้ยต้องไปลองใช้ให้บ่อยๆแล้วก็จะชินมากขึ้นก็มีเรื่องขนาดนึงก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียพกพาง่ายแต่ว่าถ้าคนแบบอุ้มมือใหญ่แล้วจับมาจากแกมมิ่งมันก็จะไม่ถนัดอะไรเงี้ยเนาะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการคลิกเรามองว่ามันแอบคลิกยากนิดนึงเวลาจะกดลงไปมันแบบมันต้องใช้พลังเยอะกว่าการคลิกเมาส์รุ่นอื่นอะไรเงี้ยกดปึ๊บไปเลยนี่แบบต้องออกแรงเพิ่มไปอีก2สเต็ปครึ่งอะไรเงี้ยถึงจะคลิกลงไปได้มันก็เวลาทำงานบางทีเราคลิกแล้วก็แอบต้องใช้พลังงานในการคลิกเยอะกว่าปกตินิดหน่อยแต่ว่าไม่รู้มันอาจจะเพราะซื้อใหม่มั้งถ้าใช้พัฒนามันอาจจะชินขึ้นเรียกว่าข้อเสียได้ไหมข้อเสียอย่างสุดท้ายของมันก็คือตัวคอนเนคชันของมันจะเป็น USB A อย่างนี้ซึ่งถ้าใครใช้ MacBook หรือใช้ Notebook ที่มันไม่มีพอร์ตสำหรับ USB A อย่างเงี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นความไม่สะดวกขึ้นมาได้มันจะอย่างเช่น MacBook เนี่ยหลักเลย MacBook จะมีแต่ USB C ที่สามารถเสียบเข้ากับเครื่องได้ถ้าเราใช้อันเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราต้องพกอะแดปเตอร์หรือตัวของเหมือนแบบตัวที่มันปักต่อมาแล้วแบบแปลงจาก USB C เป็น USB A เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเมาส์เนี่ยมันก็ไม่ถนัดก็อาจจะต้องไปซื้อเมาส์ไวเลสแบบจริงจังเป็นเมาส์บลูทูธแบบที่ Apple เขาขายอย่างนั้นอ่ะที่แบบมันไม่ต้องต่อเลยแต่ว่าถ้าใครใช้ PC อะไรปกติก็มันก็สะดวกเลยเพราะว่ามี USB ต่อปุ๊บใช้ได้เลยแล้วแบตก็อยู่ได้นานด้วยสรุปว่าใครคนซื้อดีไหมก็ใครที่แบบทำงานนอกบ้านหรือแบบเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยอย่างเราเนี่ยไปเรียนที่คณะกรรมการที่ห้องไปเรียนที่คณะกรรมการที่ห้องก็ใช้เนี่ยแบตสะดวกดีคือแบบไม่ต้องจะต้องมานั่งพันสายนั่งม้วนสายเก็บเข้าไปในกระเป๋าดึงออกมาใช้อะไรเงี้ยตอนนี้คือแบบชีวิตง่ายขึ้นเยอะคือเสียบไอ้ตัว USB ของมันนะค้างไว้ที่คอมเลยแล้วก็เวลาใช้ก็เปิดสวิตช์ปึ๊บๆเปิดใช้แล้วก็ถ้าใครนั่งทำงานกับโต๊ะหรือนั่งงานออฟฟิศก็ซื้อแบบมีสายก็อาจจะถนัดกว่าหรือว่าซื้อรุ่นที่มันจับถนัดมือของตัวเองมากที่สุดจะเป็นสำคัญมากกว่าเพราะนี่หลักๆคือมันเน้นพกพาแล้วก็ราคาที่ถูกนั่นแหละก็จบแล้วแหละสำหรับเมาส์อันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า